สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนใหม่จากกอลลี่ฮอลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอ้ปืนใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก200ไลค์ก็พอแล้วนะครับผมไม่อะไรมากอ่ะเราไปดูกันดีกว่านี่นะครับหน้าแรกก็จะเป็นพวกเซตฟีเมลเอมเพลเลอร์นะครับก็จะมีเอมเพลเลอร์ฟีนิกซ์แล้วก็เอมเพลเลอร์เวิลด์นะครับเป็น 8.5 นะครับนี่ปืนนี้ 8.5 เป็นแมชชีนสไนเปอร์ใช่ไหมเป็นแมชชีนสไนเปอร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับมาหน้าที่2นะครับก็จะเป็นตีกงดีเทคทีฟนะครับกระบอกแรกคือ 8.5 นะครับเป็นปืนตีกงดีเทคทีฟนะครับเป็นซับแมชชีนกันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเป็นปืน 8.5 ดาวต่อมาก็เป็นหยวนฟ้างสปิริตนะครับน่าจะอ่านอย่างนี้นะเป็นช็อคบอมนะครับก็เป็นในหมวดหมู่พวกอาวุธขว้างอะไรนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอไม่รีวิวละกันก็จะขอรีวิวแค่4อย่างนี้นะครับโอเคไหนๆผมก็มีคัมภีร์อยู่26ชิ้นนะครับก็ขออนุญาตสุ่มกันแล้วกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยขอให้ออกคือสองอย่างเนี้ยผมไม่ต้องการในพวกเนี้ยแม่งขยะวะยังไงพูดถึงแม่งออกให้ผมเลยเนี่ยสองอย่างเนี้ยขอหน่อยได้ไหมท่าเต้นแม่งเอาท่าเต้นอะไรมาให้ผมก็ไม่รู้ขอไม่รีวิวมาแล้วกันสุดยอดกูได้หน้ากากไม่รู้จะเอามาทำไมมาแล้วของพวกเนี้ยผมก็มาใส่หมดแล้วนะครับสี่อย่างนี่เลยคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับก็จะมี Emperor World ตีกง Detective Emperor Phoenix แล้วก็หยวนฟ้าง Civilist นะครับมีทั้งหมด4อย่างนี้เลยนะครับมาเริ่มที่สไนป์ 8.5 ดาวก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิกขวามี Infrared นะครับก็คือตำแหน่งศัตรูเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะดูง่ายเราสามารถกดตัว F เพื่อปิดได้นะครับแล้วปืนนี้มีเป้าด้วยนะครับนี่ยิงแล้วเป้าตรงด้วยนะครับก็คือเราสามารถยิงโดยไม่ต้องเล็งได้เลยถ้าสมมติว่าผมวิ่งยิงอ่ะวิ่งยิงดูวิ่งยิงก็โดนนะครับแล้วถ้ากระโดดยิงอ่ะกระโดดยิงจะไม่โดนนะครับผมลองดูกระโดดยิงจะไม่โดนนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งยิงก็น่าจะโดนแหละก็ไม่โดนนี่วะสรุปก็คือมันยิงได้โดยไม่ต้องเล็งอ่ะแต่จะโดนไหมก็อีกเรื่องอ่ะหรือผมมือไม่นิ่งเองอย่างเงี้ยโดนหรือบางคนก็อาจจะมีเทคนิคในการยิงนะครับอย่างเช่นเล็งข้างลำตัวอะไรเงี้ยมันก็จะโดนให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ตรงเป๊ะแต่มันก็ตรงอ่ะนะครับก็สามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องเล็งนะครับคลิกขวาซูมได้2ครั้งนะครับนี่ครับยิงหัวครับยิงหัวเดียวตายครับลำตัวก็ตายครับมาขาบ้างครับขาก็ตายเหมือนกันครับนี่ถ้าผมยิงนิ่งๆอ่ะยิงนิ่งยิงหัวจะเข้าหัวเลยไหมเข้าหัวทันทีเลยนะครับลำตัวก็คือเข้าลำตัวขาก็คือโดนขาไปเลยก็ประมาณเนี้ยฮะอยู่ไกลอย่างเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคในการยิงครับแล้วแต่คนเลยนะครับสายสนายนี้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแหละน่าจะชำนาญกันอยู่แล้วแล้วแต่มันว่าจะตรงหรือไม่ตรงแต่แค่มีเป้ามันก็ถือว่าโกงนะถ้าเกิดเป็นระยะประชิดเนี่ยแม่งยิงยังไงก็โดนแล้วอะนะครับระยะประชิดคือไม่ต้องพูดถึงอะแม่งโดนอยู่แล้วอะต่อมาก็จะเป็นปืนตีกงดีเทคทีฟนะครับผมเป็นปืนซับแมชชีนกันแต่ว่าทำไมมาอยู่ช่องปืนพกก็ไม่รู้นะครับลองยิงดูปืนนี้ก็ถ้าวิ่งยิงก็ดีดพอสมควรเลยนะปืนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเด้งเข้าหัวซะมากกว่าแล้วคลิกขวาทำอะไรได้คลิกขวายิงกระสุนพิเศษได้แต่ดูเหมือนว่าจะยิงหมดแม็กเลยเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์วะมาทดสอบยิงหัวดีกว่านะครับยิงหัวนะครับเลือดเหลือ39นะครับโอเคต่อมาก็ลำตัวบ้างนะครับเลือดเหลือ64นะครับต่อมาขาบ้างขานะครับเลือดเหลือ72นะครับ
โอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะลองทดสอบคลิกขวานะครับยิงที่ลำตัวนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่คลิกขวาที่ลำตัวนะครับปรากฏว่าตายนะครับต่อมาก็จะเป็นขานะครับขานะคลิกขวาดูคลิกขวาก็ตายเหมือนกันนะครับสรุปก็คือนะครับทุกส่วนคลิกขวาตายห่าหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดเยอะมีเกาะเยอะอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเปล่าๆเงี้ยคือคลิกขวายิงทีก็ตายเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Female Emperor Phoenix นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับสามารถคลิกขวาชาร์จได้นะครับซึ่งถ้าชาร์จเนี่ยทุกส่วนตายหมดอยู่แล้วนะครับเป็นที่แน่นอนเรามาคลิกซ้ายดีกว่านะครับคลิกซ้ายที่หัวตายนะครับลำตัวลำตัวเลือดเหลือ5นะครับดาเมจแรงมากนะครับต่อมาขานะเลือดเหลือ24นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับอาวุธระยะประชิดตัวนี้นะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระเบิดนะครับช็อคบอมนะคลิกขวาไม่ได้แต่เราสามารถคลิกซ้ายปาได้นะครับไม่รู้มันเป็นยังไงนะไม่รู้มันจะพุ่งเข้าหัวเลยทีเดียวป่ะผมลองดูผมเล็งที่หัวนะเลือดเหลือ69นะครับสรุปก็คือมันก็คือระเบิดธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเกิดเอาไปบักเล่นเฟียนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมดูจากจอที่เป็นตัวไก่รู้สึกว่าน่าจะเบอร์ๆหน่อยผมลองแบบเน้นๆเลยนะเลือดเหลือ54จาก100นะครับโอ้โหอย่างเบอร์นะครับถ้าเอาไปบักด่านเฟียเอาไปป่วนคนไปป่วนผู้เล่นเนี่ยอาจจะโดนแบนได้เลยนะครับถ้าเกิดมันเกิดเอฟเฟคนี้ในห้อง PvE อ่ะแบบเจอพวกเกียร์บักระเบิดแล้วก็ปลาเนี่ยใส่อ่ะผมว่ามีหัวร้อนบ้างอ่ะและสุดท้ายนะครับก็คือ PvE นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ทดสอบยิงทะลุนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็ขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับแต่โดยปกติแล้วสไนแมชชีนสไนเปอร์ 8.5 มันยิงทะลุเกือบหมดอยู่แล้วนะหรือบางทีอาจจะหมดเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่มันต้องยิงทะลุอยู่แล้วนี่ยิงทะลุอย่างนี้แต่ยิงไม่เร็วนะครับนึกว่า PVE จะมีคุณสมบัติที่แบบว่ายิงเร็วนะครับอันนี้ยิงไม่เร็วเราก็ต้องยิงสลับแล้ววิธีกระสุนที่มันออกมาเนี่ยก็เหมือนกับชนายHY The Sun เลยนะครับเนี่ยแต่ผมเอาให้ดู HY The Sun ทิ้งไปเอา HY The Sun มาไม่รู้มันแก้บั๊กหรือยังปกติชนายนี้มันบั๊กไม่บั๊กเว้ยเนี่ยชนายเนี่ยกดคลิกซ้ายค้างยิงได้เลยผมรู้สึกว่าสไนตัวนี้ดีกว่าน่าจะแรงกว่าด้วยนะเดี๋ยวรอรอบบอสมาดูก่อนเนี่ยยิงแล้วกระสุนเป็นระเบิดนะครับเนี่ย HY The Sun จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรอบบอสนะรอบบอสละดาเมจ660675นะครับพลังโจมตีคูณ5มาสไนนี้บ้างโอ้สไนตัวนี้ดาเมจ755นะครับอันนี้แรงกว่านะครับแต่ยิงไม่รัวต่อมาก็จะเป็นตีกงดีเทคทีฟนะครับมาลองดูบ้างว่าปืนนี้เป็นไงบ้างปืนนี้ก็แรงครับ PVE แรงทุกกระบอกอยู่แล้วพวก8ดาว 8.5 อะไรเงี้ยนะครับแรงไม่แรงก็ดูนะครับต่อมานี้บ้างดีกว่าอาวุธระยะประชิดของเราที่ขวาชาร์จเต็มบอร์ดทำอะไรได้เหมือนกับพวกหอกแซดดากอนนะครับเราสามารถบังคับทิศทางได้ไหมเหมือนกับพวกคาทาไม่ก็คอนอารามอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราเล็งไปทางไหนแล้วปัดไปทางนั้นศัตรูก็จะตายนะครับเฉพาะ PVE นะคนไม่น่าทำได้เนี่ยเห็นไหมรัศมีกว้างไหมเดี๋ยวลองดูรัศมีก็น่าจะกว้างอยู่นะตรงนี้ไม่นี่หว่าก็ไม่ได้กว้างมากชาร์จก็ไม่ได้ชาร์จจะเร็วแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับใครที่สุ่มได้ก็โชคดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันรอบอสมาดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บดาเมจ1,000กว่าดาเมจประมาณ1,000กว่านะครับแล้วเกิดปืนนี้ล่ะดาเมจ131 132ในพลังโจมตีคูณ5นะครับปืนนี้แรงไหมก็แรงอยู่นะ
ผมลองคลิกขวาดู586โอ้คลิกขวาทำดาเมจ500กว่านะครับถ้ายิงกับคนก็ไม่น่าจะเหลืออะไรคนตายแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระเบิดเฮ้ยช็อคบอมเดี๋ยวทำไมช็อคบอมเอามาเล่นไม่ได้หรออ๋อโอเคช็อคบอมไม่สามารถเอามาเล่นในโหมด PvE ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรมันถึงเอามาเล่นไม่ได้นะครับแต่ลองดูแล้วช็อคบอมเอามาเล่นใน PvE ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทำไมนี่ปืนซับมิชชินกันนี่โอเคเนี่ยเอามาเล่น PvE เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไปเล่นกับคนเนี่ยแต่ต้องรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เล่นกับคนจริงๆเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม